จากกรณีเหตุการณ์ที่มีหนุ่มโพสต์คลิปวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกำลังทะเลาะกับเจ้าหน้าที่เทศกิจบริเวณฟุตบาทปากซอยลาดพร้าว79เนื่องจากวินมอเตอร์ไซค์ถูกเจ้าหน้าที่จับขณะขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าจากนั้นวินมอเตอร์ไซค์ได้นำมีดคัตเตอร์ออกมาเพื่อพยายามจะทำร้ายเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมากระทั่งล่าสุดคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ก่อเหตุได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนที่สน.โชคชัยโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหารวม7ข้อหาโดยมีการนัดส่งสำนวนเพื่อให้ทางอัยการพิจารณาคำร้องในวันนี้ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นประชาชนต่างกังวลถึงความปลอดภัยในการเดินบนทางเท้าทางกรุงเทพมหานครจึงได้มีมาตรการจับผู้ฝ่าฝืนขับรถบนทางเท้าอีกครั้งจากเดิมที่มีการเก็บค่าปรับ500บาทให้เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทและสั่งเพิ่มจุดจับปรับจากเดิม150จุดเป็น233จุดและในวันนี้นะคะทีมข่าวของเราก็ทำการลงพื้นที่บริเวณถนนลาดพร้าวเพื่อสำรวจว่าหลังจากมีการเพิ่มมาตรการจับผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดขับขี่บนทางเท้าเพิ่มค่าปรับจาก500เป็น 1,000 บาทเราจะพบผู้กระทำความผิดหรือไม่และทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรค่ะซึ่งหลังจากทีมข่าวลงพื้นที่ทำการสำรวจก็ไม่พบผู้กระทำความผิดนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับขี่บนทางเท้าแต่อย่างใดแต่กลับพบเห็นเพียงรถจักรยานและคนเดินเท้าเท่านั้นนอกจากนี้ทีมข่าวได้เข้าไปทำการสอบถามประชาชนที่ใช้ทางเท้าว่าหลังจากมีการเพิ่มค่าปรับทางเท้ามีความปลอดภัยหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่โดยจากการสอบถามนางสาวพันธิพรเสริมผลพนักงานบริษัทได้กล่าวกับทีมข่าวว่าตนเองเป็นผู้ใช้ทางเท้าเป็นประจำและต้องคอยหลบหลีกรถที่ขึ้นมาขับขี่บนทางเท้าแต่เมื่อมีการเพิ่มค่าปรับผู้กระทำผิดก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นและจะทำให้ผู้ที่ขึ้นมาขับขี่บนทางเท้าได้เกิดความเกรงกลัวและไม่กล้ากระทำผิดอีกในขณะที่จากการสอบถามพนักงานที่ทำงานอยู่บริเวณถนนลาดพร้าวได้กล่าวกับทีมข่าวว่าในการเพิ่มค่าปรับไม่สามารถลดปัญหาการขับขี่บนทางเท้าได้ 100% แต่จะทำให้ลดลงจากเดิมได้เนื่องจากผู้ขับขี่เกิดการเกรงกลัวส่วนกรณีที่ทางพลตำรวจตรีนิธิกรจินตกานนท์ผู้บังคับการตำรวจจราจรเปิดเผยว่าเบื้องต้นทางกรุงเทพมหานครได้มีแนวคิดจะเพิ่มค่าปรับเป็น 3,000 บาทเพื่อให้ประชาชนเกรงกลัวและไม่กล้ากระทำความผิดซึ่งโดยตามกฎหมายสามารถปรับได้สูงสุดถึง 5,000 บาทซึ่งจากการสอบถามประชาชนกลับตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นจำนวนเงินที่อาจจะมากเกินไปนิวัฒน์นนท์ใสถ่ายภาพกัญญรัตน์เรือนใจรายงานจากย่านลาดพร้าวค่ะ